สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะมาแรนดอมคลิปกันรัวๆเลยวันนี้วันหยุดนะจ๊ะวันนี้วันหยุดวันพระใหญ่วันเข้าพรรษานะจ๊ะยินดีด้วยสำหรับคนที่ได้หยุดก็ยินดีสำหรับวันหยุดยาวๆแบบนี้นะคะเรามาดูคลิปกันได้ไปทำบุญที่ไหนกันบ้างมาแชร์กันให้ฟังกันบ้างนะจ๊ะอ่ะมาในคอนเทนต์ที่ว่าเขาบล็อกคุณทำไมมีคนอยากรู้มีคนส่งอินบ็อกซ์มาเพื่อบอกอาจารย์ว่าช่วยถามเขาหน่อยเขาบล็อกคุณทำไมเรามาดูกันสิอยู่เฉยๆบล็อกคุณทำไมเนี่ยคุณทำอะไรผิดมาแรนดอมคลิปกันเขาบล็อกเราทำไมทำไมเขาถึงบล็อกอยู่ๆไม่โกรธไม่เคืองบล็อกกันทำไมประมาณนั้นมาขอดูพลังงานความรักของคุณก่อนพลังงานความรักพลังงานโดยรวมๆว่าคุณเจออะไรมาบ้างชีวิตของคุณเป็นความรักกันแบบไหนอยู่ๆมาบล็อกกันเฉยเลยเนี่ยมาดูสิขอพลังงานหลักแรนดอมคือการสุ่มคลิปซึ่งอาจจะไม่ตรงหรือตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างสำหรับใครทุกๆคนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คลิปของคุณอย่าอินเยอะอย่าอินเยอะอย่าด่าเยอะด้วยโอเคไหมมาขอพลังงานก่อนสเตรนท์ค่ะคุณอาจจะดีลกับสิงหรือคุณเป็นสิงก็ได้ Age of Sword โอ้ยอยากตัดใจโอ้มีความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือเปล่า The Hermit เดียวกับกันนี่อีกแล้วเห็นกันคุณเป็นกันหรือเขาเป็นกันคุณเป็นกันหรือเขาเป็นกันมาดูซิใครเป็นกันประมาณนั้นนะจ๊ะหนูจ๋าขอดูพลังงานของคุณทั้งหมดก่อนนะคะพลังงาน Two of Cups Love เลิฟกันประมาณนั้นมาค่ะไพ่ของคุณใบแรกเป็น Strength ค่ะความอดทนของสีมีที่สิ้นสุด Strength คือความอดทนอดกั้นปรับตัวที่ผ่านมาอยู่ในรักที่มันต้องทนขนาดนั้นใช่เหรอสีไม่ทนแล้วเหรอประมาณว่าสีไม่ทนแล้วหรือเปล่า The Hermit รักนี้มันมีแต่ความเงียบงันคือส่งกระแสจิตคุยกันใช่ไหมประมาณฉันคิดถึงเธอในความฝันหรือเปล่าเพราะว่าคุณเน่งเขาเน่งบางคนอาจจะไปบวชไปถือศีลไปกินเจกลับไปอยู่ในถ้ำของตัวเองค่ะเข้าถ้ำไปเรียบร้อยแล้วคุณอาจจะดีลกับ The Hermit ก็ได้หรือคุณอาจจะดีลกับคนเงียบๆซึ่งเขาเงียบเงียบจริงๆมันจะเงียบไปไหนของมันมันตายไปแล้วหรือไงมันเงียบขนาดเนี้ยอารมณ์ของ The Hermit คือคุณเองอาจจะเป็น Hermit ก็ได้คุณอาจจะอยู่เงียบๆในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรทำอะไรก็ทำไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วส่งข้อความหาก็แล้วพยายามอะไรทุกอย่างก็แล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาในความสัมพันธ์เลยมันไม่ขยับขยื่นไม่พัฒนามันคุยกับคนเหมือนคนคุยกับผีอะคือมาหนึ่งมาหายหายหรือจะเป็นเราที่มาหายไปกลับหรือคุยกับคนที่แบบคุยกับอะไรวะคุยกับเสาปูนเหรอที่เขาก็ไม่ตอบโต้อยากคุยเขาก็คุยไม่อยากคุยเขาก็ไม่คุยคือเงียบเก็บคุยกันแบบเงียบเก็บหรือไม่ได้คุยกันอีกแล้วอันคุยกันแบบไหนเราเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันทำไมมันเงียบเก็บขนาดนี้ล่ะThe Hermitอะบางทีคุณเองก็มีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นคิดไปคิดมาคิดจนไม่รู้จะคิดยังไงบางครั้งมีอารมณ์ของการวาดหวังว่าเอ้ยบางวันแบบก็อยู่ไปเดี๋ยวเขาอาจจะทักมาอารมณ์ดีเดี๋ยวมันอาจจะทักมาเองหรือมันจะรอให้เราทักไปหาก็ไม่รู้แต่เราไม่เอาละเราเริ่มที่คิดว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาให้ไปหมดแล้วค่ะให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างเท่าที่มีที่จะให้ได้มันไม่มีเหลืออะไรที่จะให้แล้วหรือคุณเป็นความสัมพันธ์แบบไหนกันที่แบบเหมือนเรามีแฟนเหมือนไม่มีไม่ได้คุยกันเลยเงียบส่งกระแสจิตคุยกันเหมือนเรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวพอเราจะไปเขาก็ส่งข้อความมาสักหนึ่งข้อความเราก็วิ่งย้อนกลับไปอยู่ที่เดิมจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งเรารักเขามากเราก็รู้สึกนะว่าเขาก็รักเรานะแต่ทำไมมันนิ่งล่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นโซลเมทกับเราเขาก็รู้สึกว่าเราเป็นโซลเมทแต่ทำไมมันนิ่งอ่ะทำไมมันเงียบอ่ะทำไมมันไม่พูดอ่ะมันเป็นความรักแบบไหนกัน
ถึงต้องทนขนาดนี้คุณเลยมีความรู้สึกว่าอย่าอยู่เลยกับความสัมพันธ์แบบนี้ตัดไปเถอะอยู่แล้วชีวิตแบบไม่ได้มีความสุขอ่ะอยู่แล้วชีวิตไม่ใช่เจริญงอกงามอยู่แล้วมีแต่ชีวิตมันดิ่งดาวอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเออก็เลิกไปเถอะคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณอ่ะอารมณ์ประมาณอยู่ความสัมพันธ์ไม่มีโอกาสพัฒนาหรือว่าพัฒนาช้ามากอารมณ์ของคนที่แบบไม่มีสถานะคบกันไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนเป็นกิ๊กเป็นชอยเอ้ยชีวิตมันคือชีวิตจริงป่ะมันไม่ใช่ชีวิตที่เป็นข้อสอบที่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องว้าวเป็นยังไงล่ะหาเจอยังคำตอบที่ถูกต้องของเขานะซึ่งเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเว้ยเราเป็นถูกทุกข้อ เรามาถูกทุกข้อเราไม่ใช่คำตอบข้อเดียวของเขาเราเป็นคำตอบทุกข้ออยากได้ใจให้ใจอยากให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลืออยากได้เงินเดียวจัดให้เป็นกันนะเราอ่ะเป็นคนใจดีนะสายเปนะถ้ามีตังค์ให้ก็หมดแหละเป็นคนใจดีๆอ่ะแต่ส่วนใหญ่ทำบุญกับใครก็ไม่ค่อยขึ้นให้อะไรใครไปก็ไม่ได้รับไม่ค่อยได้รับอะไรตอบแทนให้ใจก็อยากได้ใจป่ะให้ความรู้สึกก็อยากได้ความรู้สึกป่ะให้อะไรไปก็อยากได้การตอบรับป่ะหรือเขารับรู้หรือเขาไม่รู้หรือเราบอกไปแล้วแล้วเขาไม่รับรู้หรือยังไงอารมณ์ประมาณสีไม่ทนแล้วค่ะสเปรนบอกฉันไม่ทนแล้วนะวันหนึ่งที่ฉันควรจะต้องตัดใจฉันอยู่ในความสัมพันธ์นี้มาเป็นเวลานานมากนานโขเลยเหมือนมันต้องคิดแล้วว่าควรจะตัดใจได้แล้วไหมควรจะมูฟออนออกไปจากตรงนี้แล้วได้ไหมมันเหมือนชีวิตนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่ควรจะอยู่แล้วอะเป็นอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่แล้วไม่ควรจะเจ็บอยู่แบบนี้อีกแล้วในบางคนตัดฉับเลยค่ะคุณอาจจะบล็อกเขาก็ได้นะหรือเขาบล็อกคุณก็ไม่รู้อะค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มันให้ทุกอย่างไปแล้วเหมือนเราพูดไปหมดแล้วในสิ่งที่เราต้องการเราพูดไปหมดแล้วในสิ่งที่เราอยากให้เขารู้แต่เขาเฉยในไพ่ใบนี้มันมีคนที่ไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริงในใจเก็บงำความรู้สึกทำแสดงออกไปอย่างนึงแต่ความรู้สึกในใจมันเป็นอีกอย่างนึงอ่ะมันเป็นอารมณ์ของคนกักอ่ะกักความรู้สึกไม่บอกไม่พูดขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะดิวกับสิงค่ะกันค่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเด่นพฤษภกันมังกรค่ะไฟเมษสิงห์ธนูลมเมถุนตุลกุมมาทุกธาตุเลยมาทุกธาตุคุณอาจจะเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาหยิบยื่นใหม่ตีมองซ้ายมองขวาดูถ้าไม่มีอาบน้ำปะแป้งรอเดี๋ยวมาภายใน3เดือน6เดือนนี้จะมีคนมาหยิบยื่นใหม่ตีให้มีคนมาแอบรักมีคนมาแอบชอบมีคนนำความรู้สึกดีเขารู้สึกดีๆกับคุณน่ะเอาไม่เอาเรื่องของคุณอันนั้น up to youอยากได้ก็เอาถ้าอยากสารต่อก็ไปแต่ถ้าไม่อยากสารต่อก็นิ่งไว้โอเคไหมมันมีคนเข้ามาแน่ๆมันมีแบบ Age of Cup True of Cup Love อาจจะเป็นคนเก่าๆหมายถึงไม่ใช่คนเก่าที่เลิกไปนะหรือไม่ได้คนเก่าที่เงียบไปนะไม่ได้คนเก่าที่ทำให้เจ็บนะอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนครอบครัวรู้จักกันหรือเคยคุยกันแหละแต่ความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาเขาอาจจะเจอเราครั้งสุดท้ายเราสวย เราน่ารัก เป็นแบบมีความรู้สึกว่าอืมมันสวยนะเออมันสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากสานความสัมพันธ์ด้วยอยากหยิบยื่นไมตรีอยากหยิบยื่นโอกาสอยากคุยอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นน่าจะเอาไม่เอาแล้วแต่คุณเลยค่ะอ่ะไปต่อกันสิโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสกับชีวิตอยู่ได้ตัวคนเดียวอยู่คนเดียวก็ได้วะเฮ้ยใช่อยู่คนเดียวก็ได้คุณเป็นคนที่เก่งงาน
มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางหรือคุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขามาจีบหรือคนที่เขามาชอบเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่เก่งงานเป็นคนมีความสามารถเป็นคนรอบรู้หรือคุณเองเป็นคนที่ชอบทำงานมีความมุ่งมั่นกับการทำงานมุ่งมั่นกับชีวิตและคุณเองเนี่ยขี้กลัวคือใช้สมองมากกว่าใจอ่ะบางครั้งคนเราก็คิดมากเกินไปโอ๊ยมาเราจะดีไหมมันมาแล้วมันจะมาฟันเราหรือเปล่ามันมาแล้วมันจะจริงใจไหมมันมาแล้วมันจะโอเคไหมมันจะเอาเราจริงๆไหมคิดเยอะพอคิดเยอะปั๊บกลัวก็เลยไม่เปิดโอกาสกลัวความเจ็บบางคนเคยเจ็บมาก่อนเจ็บมาเยอะโดนมาแยะอยู่คนเดียวได้ชีวิตฉันไม่ต้องการใครฉันมีเงินฉันทำงานฉันหาเงินเองได้ฉันไม่ต้องการให้ใครมาซัพพอร์ตฉันเก่งพอแต่คุณก็เก่งจริงๆแหละนะคะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสแต่คุณยังอยู่ในภาวะของอารมณ์ของการนิ่งสองดาบทางเลือกสองเส้นทางช้อยสองช้อยหรือไอ้คนที่เข้ามาก็มองแล้วว่ามันมีเจ้าของแล้วป่ะก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีป่ะมันไปไม่ได้ป่ะคืออาจจะแบบบางคนอาจจะมีเด็กเข้ามานะเด็กเขาบอกว่ากินเด็กเป็นอมตะกินผู้ใหญ่เป็นนิรันดร์ถ้าอยากเป็นทั้งอมตะอยากเป็นทั้งนิรันดร์กินมันสองคนเลย เลือกกินเอาโอเคไหมไปแล้วไงต่อไพ่ของงานเยอะนะช่วงนี้งานเยอะมีหน้าที่ที่รับผิดชอบมากมายการทำงานก็ยุ่งมากพออยู่แล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวมีภาระหน้าที่ต้องจัดการมีงานที่หนักและเหนื่อยแต่คุณไม่ถอยหรอกงานเนี่ยคุณไม่กลัวเลยบอกตรงๆงานมาเท่าไหร่เก่งงานภาระที่มีลุยได้ฟันได้ไปได้แต่กลัวเรื่องใจนะจ๊ะ The Magician ว้าวคนรักเก่าก็มีคนรักใหม่ก็มาบางคนจบกันไปแล้วด้วยบางคนจบกันไปแล้วหรือว่าที่ผ่านมาเป็นรักลับๆหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะเสน่ห์เรื้อร้ายดูฟันลี่มากฟันลี่จริงๆแล้วก็มีความสปาร์ตบวกเหมือนหน้าตาเซ็กซี่อ่ะหน้าตาเร้าใจมากอ่ะหน้าตาแบบว่าดูแบบเซ็กซี่หุ่นดีแต่งตัวแบบโอ้โหมันน่าจะโดนอ่ะแต่ขอโทษบางคนชอบเข้าวัดเป็นอะไรที่มันตรงกันข้ามกับชีวิตมากคือเซ็กซี่มีเรื่องของ18บอกมีเรื่องของเซ็กอะพิลเซ็กที่ดึงดูดคนเข้าหาคือหน้าตาคุณหุ่นคุณรูปร่างคุณอาจจะแบบมันน่าจะโดนอะแต่ขอโทษชอบเข้าวัดค่ะชอบเข้าวัดชอบทำบุญค่ะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวค่ะเป็นความแฟนลี่ก็จริงแฟนลี่ไม่ได้หมายความว่าจะไปมีใครก็ได้รักคนรักจริงเป็นคนรักใครรักแล้วรักเลยเป็นคนรักมากรักคนยากแต่ถ้าลองได้รักไม่มีวันเปลี่ยนแปลงต่อให้เขาจะไม่ดีต่อให้เขาจะร้ายต่อให้เขาจะไม่ชอบเราเราก็จะปักใจเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบยึดติดกับความรู้สึกยึดติดกับตัวเองบางครั้งเป็นเหมือนแม่พระบางครั้งเป็นเหมือนนางมารร้ายดีก็ดีใจหายอย่าให้แม่ร้ายนะแม่ก็ร้ายใจหายเหมือนกันนะจ๊ะอารมณ์ค่อนข้างขึ้นลงเหมือนไบโพล่าอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่แบบมีความเสน่ห์มีความเสน่ห์บางคนมีไฝในที่ลับเป็นหน้าอกบ้างข้างล่างบ้างนะคะเสน่ห์คือสิ่งที่ดึงดูดแต่ดึงดูดตะผัวชาวบ้านดึงดูดตะเมียชาวบ้านไม่ได้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาเลย ทำไมอาจารย์ทำไมมันดึงดูดแต่คนมีคู่จะพาหนูลงนรกไปอย่างเดียวเลยไอ้คนที่ไม่มีคู่เดี๋ยวนี้ผู้ชายที่มันไม่มีเมียมันก็หาได้น้อยปะยากนะไอ้ผู้ชายที่โสดๆอ่ะมันก็มีแต่รุ่นลูกรุ่นหลานอย่าไปยุ่งกับเด็กเด็กไม่เอาเด็กไม่กินเราจะไม่กินเด็กแม่จ๋าหนูอัดคลิปอยู่เราจะไม่กินเด็กเดี๋ยวโดนคดีพักผู้เยาว์ไม่ดีรู้เปล่าแม่เอามะม่วงมาใ
อวดหน่อยอวดหน่อยคุณแม่เอามะม่วงแม่ปอกมะม่วงมาให้อาจารย์มาอยู่บ้านพากันไปทำบุญพากันไปไหว้พระมาดูแลคุณแม่โอเคไหมอ่ะอารมณ์ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคนบางคนอะนะในความรักของคุณอะมันเลิกกันไปละมันเงียบกันไปละมันหายกันไปละคุณอาจจะทิ้งเข้ามาหรือเขาอาจจะทิ้งคุณไปหรือใครทิ้งใครก็ไม่ได้อารมณ์ประมาณนี่คือพลังงานของคุณค่ะไปที่คนที่คุณรักบ้างสิไปดูชีวิตเขาชีวิตเขาเป็นไงชีวิตของเขาเป็นอย่างไรไปดูชีวิตเขากันชีวิตของคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ขณะอ่านนะคะคุณบล็อกเขาเขาบล็อกคุณก็ได้นะชีวิตเขาได้งานใหม่ไหมเขาเริ่มต้นกับกิจการเริ่มต้นไอเดียการไปเริ่มต้นกับครอบครัวพวกทำงานกงสีไหมทำงานพวกกงสีทำงานกับครอบครัวหรือเขากำลังจะกำลังคิดถึงการเปิดร้านค้าเปิดกิจการให้ครอบครัวให้ครอบครัวบริหารจัดการกำลังมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตค่ะคนคนนี้เป็นคนฉลาดมีไอเดียมีครอบครัวแล้วลูกสองคนในบางคนนะคะชีวิตเขาเป็นไงคุณอาจจะดีลกับธาตุลมเมถุนตุ้นกุมมาตรงนี้ชีวิตเขาเป็นไงแทมพแลนเขาอาจจะโยกย้ายนะเปลี่ยนงานเปลี่ยนการหรือทำงานในสถานที่ใหม่ๆชีวิตเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอดีตที่ผ่านมากลับไม่ได้ไปไม่ถึงกับความรู้สึกอารมณ์ช่วงนี้ทุกข์อยู่นะเป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นห่วงในเรื่องของความรักคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอเขาอาจจะเดินจากคุณไปหรือคุณเดินจากเขามาไม่รู้ล่ะเขาดึงคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเยอะแยะตะแปะขายหมูเลยค่ะคนคนนี้เสน่ห์แรงเอาแต่ใจยอมหักไม่ยอมงออีโก้สูงส่งมากอีโก้สูงเสียดฟ้าเลยประมาณนั้นนะคะชีวิตเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีความทุกข์มีหนี้สินมีความเครียดกับครอบครัวกับเงินกับทองกับชีวิตคิดเยอะสมหน้ามันสมหน้ามันเขากำลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับครอบครัวหรือว่ากำลังไปโฟกัสกับครอบครัวเนาะชีวิตของเขาคนนี้ค่อนข้างจะมีเกณฑ์ของการปลูกบ้านเรือนการตกแต่ง build in หรือการสร้างบ้านหรือคนนี้ทำงานกับองค์การต่างประเทศทำงานในองค์กรใหญ่ๆบริษัทต่างชาติก็ได้เขาเริ่มถึงการจะเปิดอะไรสักอย่างร้านค้าป่ะเปิดกิจการให้ครอบครัวครอบครัวเขารักเขาค่อนข้างจะอินเลิฟกับครอบครัวมากๆนะจ๊ะแต่เป็นคนที่แบกรับและคนเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะช่วงนี้งานเขาค่อนข้างหนักเหนื่อยไม่เป็นไปตามที่หวังสักเท่าไหร่เบื่อกับงานทำใจขอดูซิ Age of One ของเขาคืออะไรคะ The Strength คนคนนี้อาจจะเป็นสิงห์ก็ได้นะคนคนนี้เก่งนะชีวิตเขาชอบทำงานหรือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้โชคช่วยค่ะความสามารถความอดทนความชาญฉลาดล้วนๆเลยเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนมีความคิดเป็นคนชาญฉลาดเป็นคนมีความอดทนเก่งว่างั้นชีวิตเขาไม่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ฉลาดเป็นกฎโอ้ The Tower มันพังลงไปอะไรที่มันพังลงไปเขาพังกับความรักอะไรก็ไม่รู้ว่ามีความรักนึงที่มันพังลงไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยมันพังลงไปแบบกระทันหันเลยเขายังรู้สึกรักเขายังตกใจมีเด็กเข้ามาใหม่อ๋อมีรักข้างในด้วยมีเด็กเข้ามาหยิบยื่นไมตีค่ะเด็กเข้ามาเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีโปรไฟล์ที่ดีโปรไฟล์ดีเด็กเยอะชอบเด็กตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นเด็ก ระวังภาคผู้เยาว์นะไว้แก่ เขาอาจจะอายุมากๆหน่อยก็ได้ ไอขอดูสิสองดาบนิ่งๆจัสติกคุณอาจจะคุยกับทหารตำรวจราชการโอ้ยชีวิตมีความสุขค่ะโอ้ยมีความสุข
คือตอนนี้โฟกัสกับเรื่องงานเป็นหลักโฟกัสกับเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวโฟกัสกับสิ่งที่มีอยู่จริงอะไรที่มีคนคนนี้ไม่อยู่กับความฝันไม่ชอบเพ้อฝันชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครดีมาดีกับใครร้ายมาร้ายกับใครทักก็คุยถ้าไม่ทักก็ไม่คุยใครอยากจะอยู่ก็อยู่ใครอยากจะมาก็มารับหมดทุกคนอารมณ์นั้นโฟกัสกับงานกับเงินแต่มีสิ่งที่ทำให้เขาต้องเสียใจเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกเสียใจมีบางอย่างในอดีตที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจมากๆและลืมไม่ได้แต่คนเข้ามาใหม่ๆคุยได้ก็คุยถ้าคุยไม่ได้ก็เงียบอารมณ์ของคนที่แบบก้าวถ้วยโอ้ยพ่อคุณแม่คุณเอ้ยเสน่ห์แรงเรื่อหลายคนเยอะคนเข้าในความสัมพันธ์ตรึมแบบว่าเลือกได้อะเลือกได้แต่เขาเลือกคนอื่นคนอื่นเลือกเขาหรือเปล่าไปถามให้พวกนั้นด้วยนะเขาจะเลือกคนอื่นถามว่าหน้าตาอย่างเขาคือคนเขาเยอะอะคนเขาหาเยอะคนเขาหาโปรไฟล์หน้าตาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีรสนิยมเป็นที่ต้องการของตลาดเลือกคนได้แต่บางคนที่เขาเลือกก็ไม่เอาเขาเหมือนกันอย่าคิดว่าเขาเลือกได้คนเดียวชอบเป็นคนที่ขาดความรักจริงๆไม่ได้ขาดหรอกคนมีครอบครัวแล้วแต่อยากมีโลกใบที่2 อยากมีโลกใบที่3 อะไรประมาณนั้นนะโอเคไหมอ่ะคอนเทนต์ที่ว่าเขาบล็อกเราทำไมใช่ไหมเดี๋ยวนะอาจารย์พิมพ์ไว้อยู่เมื่อกี้ใช่ไหมเขาบล็อกเราทำไมเขาบล็อกคุณทำไมคุณทำอะไรเขาถึงบล็อกเขาบล็อกคุณทำไมคุณทำอะไรเขาถึงบล็อกไพ่เป็นสลับกันได้ถ้าเขาไม่บล็อกคุณคุณก็บล็อกเขาโอเคมาไพ่สลับกันได้ในขณะที่อ่านเขาบล็อกคุณทำไมทำไมเขาถึงบล็อกคุณมาหาสาเหตุกันอยู่ๆก็ไม่คุยกันก็เงียบไปแต่ก็ไม่เคยบล็อกไม่เคยลบกันทิ้งบางคนลบเพื่อนทิ้งเลยลบกูทำไม กูงงมาดูสิเขาบล็อกคุณทำไมสาเหตุของการบล็อกเขาบล็อกคุณทำไมเขาลบเพื่อนทิ้งทำไมคุณทำอะไรเขาก็ถึงบอกไปทำอะไรเขาโกรธ Night of Rose คนคนนี้เป็นคนที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้นิสัยใจคอเขามากพอหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมาไวไปไวปะอาจจะไม่ได้เรียนรู้กันมากพอเป็นคนใจร้อนบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆเอาแต่ใจเอาแต่ตัวเอง King of Swords นั่นไง King to Dark คือเขาเป็นคนที่ไม่แคร์ไม่สนไม่ไม่อยู่ด้วยเหตุและผลค่ะไม่ได้เอาหัวใจนำทางเอาเหตุและผลนำทางในเรื่องต่างๆไม่ได้ใช้หัวใจนำ Queen of Pentacles Queen ถือเหรียญทำไมอ่ะทำไมถึงจบทำไมถึงตัดเพราะปัญหาคุณมีปัญหาเขามีปัญหาเพราะว่าเขามีคนของเขาเหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าใครบางคนตั้งกำแพงใส่แล้วตั้งกำแพงใส่10ช่วยเขามีครอบครัวแล้วค่ะเขาอาจารย์ขอโทษนะไม่รับสายนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเขามาส่งของไหมฮัลโหลจากไหนคะค่ะขอเดี๋ยวขอพี่ครึ่งชั่วโมงได้ไหมพี่กำลังอัดคลิปอยู่กำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะครอบครัวเขาขวางกั้นหรือเปล่ารักของคุณเป็นไม่ได้เพราะว่าเมียเขาขวางกั้น เพราะเมียเขาขวางกั้นหรือเปล่าThe Devil นั่นไงคุณกับเขาแอบคบแอบคุยแอบชอบแอบแซบกันอยู่ในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็น18บวกหรือมันเป็นเวรเป็นกรรมที่อยู่ร่วมกันไม่รู้เขามองว่าความสัมพันธ์เนี่ยเมียเขาอาจจะรู้ก็ได้นะเมียเขาอาจจะไปรับรู้ว่าเขาแอบคุยกับคุณแอบแซบกับคุณความลับถูกเปิดเผยหรือเปล่าเขาก็เลยบล็อกคุณทิ้งเดี๋ยวเมียรู้เพราะว่าแต่เขาก็ยังลืมคุณไม่ลงนะ The Devilเขาน่าจะมีเจ้าของแล้วเจ้าของตัวจริงของเขาหรือเขากลัวเมียเขารู้เ
เขาไม่อยากสารสัมพันธ์เขาบล็อกไปเขากลัวเมียเขาไปเจออารมณ์นั้นหรือเปล่าเหมือนกับว่าthe devil เขาบล็อกคุณทำไม the lover คุณเป็น choice อ่ะเขาบล็อกคุณทำไมเหรอถ้าในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอุ๊ยมีไมค์โอเคตกใจคิดว่าลืมไมค์ถ้าในความรักความสัมพันธ์มันไม่ใช่ความรักเนาะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีแต่ปัญหามันมีแต่อุปสรรคเขาพยายามที่จะตั้งกำแพงใส่คุณเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะเลือกคุณตั้งแต่แรกแล้วค่ะเขาไม่ได้คิดจะเลือก The Rubber ชอบไหมชอบชอบมาก The Rubber ประกบกับ The Devil ชอบไหมชอบ Age of Cup รักด้วยแต่มันเป็นรักที่เลือกไม่ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนต่างรู้กันตั้งแต่แรกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้แค่ไหนมันต้องแอบคบแอบคุยแอบชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาบล็อกคุณทำไมคุณก็เป็นแค่ช้อยค่ะ The Lover เป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกของเขาเพราะฉะนั้นถ้าการเขาที่เขาบล็อกคุณเนี่ยเขาไม่อยากจะให้ความรู้สึกให้ความสัมพันธ์ให้อารมณ์ของเขามันดิ่งดาวและรักคุณไปมากกว่านี้เหมือนเขารักคุณอยู่นะในออฟสอดใช่ต้องตัดรักนะแต่ต้องตัดแล้วต้องตัดไม่ได้เดี๋ยวเผื่อถ้ามันอินเลิฟกันไปถ้าเขาเอาใจลงมาเล่นรู้สึกดีมากๆรู้สึกชอบมากๆรู้สึกอินเลิฟเขาเริ่มถอยเขาต้องถอนตัวเขาต้องถอยแล้วและอย่างในความรักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นรักที่ดีมันอาจจะเป็นความคุมเครือมันอาจจะทักกันบ้างคุยกันบ้างมันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันมันอาจจะแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมามันอาจจะอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงมันอาจจะไปกลับยังอยู่กันสวนกันเป็นเจ้านายลูกน้องสวนกันไปสวนกันมาแต่มันเป็นท็อกซิกมันเป็นดราม่าในอารมณ์มันเป็นดราม่าในความรักมันไม่ได้มีความสุขอย่างเดียวเด้มันมีความทุกข์ด้วยมันเหมือนจะรักก็ไม่รักจะเลิกก็ไม่เลิกอยู่กันไปก็ไม่ได้มีใจอยู่กันไปมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมันเหมือนอารมณ์ของทุกข์อ่ะไพ่ของเดวิลมันเป็นไพ่แห่งเวรกรรมเพราะฉะนั้นอยู่ในความรักนี้มีแต่ความทุกข์เลยต้องบล็อกเลยต้องตัดเลยต้องเลือกไม่อยากให้อารมณ์ที่มันคุมเครืออยู่ตรงนั้นมันถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดไปต้องตัดใจต้องยอมหักไม่ยอมงอหรือเปล่าคุณทำอะไรกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าไนท์ออฟสอดเนี่ยคุณบล็อกเขาก่อนหรือเปล่าหรือคุณทำอะไรกับเขาเดี๋ยวขอดูนี่สิทำไมอ่ะเขารักนะเขารักคุณนะเอชออฟคัพกับเดอะเลิฟเวอร์ไนท์ออฟสอดแต่ต้องตัดเขาสงสัยใครเป็นคนบล็อกใครกันวะเนี่ยคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณกันแน่หรือใครบล็อกใคร Age of Rose The Empress ว้าว The Hangman คุณดีเกินไปคุณดีเกินไปทำไมต้องบล็อกเขาหึงคุณเขาหึงความรักนี้เนี่ยมันมีใครบางคนที่ไปรับรู้เรื่องราวเหมือนเขาไปเห็นคุณไปกับใครหรือเขาไปเห็นว่าคุณมีใครไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ในขณะที่อ่านนะคะไพ่สลับกันได้เพราะว่ามันเป็นไพ่ของเจเนอรัลรีดดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของคนหึงคนหวงค่ะคนหึงคนหวงเหมือนกับเขารู้สึกว่าคุณมีค่ามากเดียมเพรสเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเริ่มห่างเขาออกไปทุกทีแล้วเขารอคอยที่คุณจะทักมาก็ไม่ทักแล้วก็รอคอยว่าคุณจะใส่ใจเขาเหมือนที่เคยใส่ใจแต่เขาไม่ใส่ใจคุณเปลี่ยนไปแล้วเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าที่เห็นเนี่ยกลักความรู้สึกเหมือนหัวร้อนในการที่เขาไปเห็นถ้าเขาส่องคุณได้นะเขาโกรธอยู่อารมณ์ของหึงหัวร้อนคุณเป็น DM Page ดูคุณสวยขึ้นดูคุณมีเงินขึ้นดูคุณเก่งขึ้นดูคุณแบบ DM Page เลยนะเกินเอื้อม Knight of Pentacles เขารู้ว่าเขาไม่สามารถจะให้สถานะที่ชัดเจนให้กับคุณได้ค่ะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของเราไม่คืบหรือมันไม่ได้คุยกันแล้วเงียบต่อกันน่ะเขาบล็อกคุณทำไม Seven of Cups 7ถ้วย The High Priestessจริงๆยังมีใครในที่นี้ต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะยังอยากได้ยังอยากพัฒนายังไปต่อ
แต่มันไม่มีการกระทำเกิดขึ้นมันไม่ take action มันเลยทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกว่ามันควรจะจบอ่ะมันควรจะเลิกอ่ะมันไม่ควรจะอยู่ในหนทางแบบนี้อีกแล้วอ่ะในบางคนอยากทำให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกเช่นถ้าเรารู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วเราก็ควรถอยออกมาเพราะว่าความรักของเรามันเป็นแค่7ถ้วยเป็นเติร์ดหรือว่าใครบางคนไปเห็นว่าเขามีช้อยมีทางเลือกไปสืบไปส่องเห็นเขาคุยกับคนอื่นเห็นเขาโพสต์หาคนอื่นเลยแม่เลยตัดฉับไม่ต้องเป็นเพื่อนกันอีกแล้วตอนแรกมันอยู่ในสภาวะที่อึมครึมคลุมเครือไม่มีทางออกไม่มีแสงสว่างแต่พอมันไม่คุยกันมากๆเข้ากลับไปโพสต์ถึงคนอื่นกลับไปเห็นว่ามีคนอื่นกลับไปรู้ว่าเขาไปเริ่มกับคนอื่นหรือจริงๆเขาก็มีคนอื่นตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เห็นคาตาไงนี่พอไปสืบไปส่องไปเห็นคาตาเลยตัดฉับไปเลยไปรับรู้จากใครก็ได้จากการส่องจากเพื่อนมาบอกจากบนไทม์ไลน์จากบนเฟซจากพอเขาเว้นกับคนอื่นคุณไปเห็นเขาหรือคุณไปเห็นอะไรมาไพ่เป็นไว้ว่าไว้เวอร์ซ่าได้ถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาก็บล็อกคุณเขาไม่ต้องการสารสัมพันธ์นี้อีกแล้วค่ะมันไม่มีประโยชน์อันใดที่จะนำใจมาผูกพันกันโดยที่มีแต่ความทุกข์มันไม่ได้มีความสุขอีกแล้วและมีช้อยมีทางเลือกเราไม่ใช่ช้อยของเขาเราไม่ใช่คนที่เขาจะเลือกอ่ะเพราะเขาก็ไม่เลือกใครป่ะ7ถ้วยกับ The Lover ชอบมากนะคุณดีมากนะคุณเป็นแบบสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่เขามีมาเลยแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรเพื่อคุณไม่เคยคิดจะแสดงออกเพื่อคุณไม่คิดจะทำอะไรเพื่อคุณคุณคือช้อยคุณยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเขายังทั้งที่เป็นเดียมเพรสนะคุณเป็นเดียมเพรสของเขาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุดเขาชอบถูกทุกข้อกอขอคองอจอถูกทุกข้อเพราะอะไรเพราะเขาสามารถเลือกคนโน้นคนนั้นคนนี้คนโน้นได้ในขณะที่เขาไม่ได้ให้สถานะคุณเขาสามารถจะไปทำอะไรกับใครก็ได้เพราะเขากับคุณไม่ได้เป็นอะไรกันเราแค่แซ่บกันเท่านั้นเราแค่ซ้ำกันเท่านั้นแซ่บหรือเปล่าไม่รู้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่เขาบล็อกคุณหรือคุณบล็อกเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์เปิดจองตะกรุดช้างผสมขงสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหานิยมสายเสน่ห์อย่าพลาดนะจ๊ะใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงบางคนคนรักเก่าๆกลับมาถ้ายังมีบุญมีกรรมร่วมกันอยู่คนรักเก่าๆอาจจะกลับมาหาเราอาจจะทักมาอาจจะโทรศัพท์มาหาอาจจะมาหาถึงบ้านเลยนะจริงๆถ้าบุญกรรมยังมีร่วมกันอยู่ขออะไรก็ได้แต่อย่าเกินกรรมบุญกรรมของคนไม่เท่ากันบางทีไปขอให้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ยากถ้าบุญกรรมคุณสัมพันธ์กันคนเก่าๆอาจจะคืนมาได้แล้วแต่ไปไหนเนี่ยคนจะรักคนจะเห็นคนจะเมตตาปานีสายมูอย่าพลาดนะสายมูแบบมูให้ถึงอะถ้าคุณทำดีด้วยแล้วมูถูกวิธีนะมูถูกวิธีคืออะไรยิ่งทำบุญยิ่งเกื้อหนุนชีวิตบางคนถูกหวยบางคนได้โชคได้ลาภบางคนได้แฟนเก่ากลับคืนมาพูดจากันดีขึ้นเจรจากันดีขึ้นแต่ต้องดูที่ตัวเราด้วยไม่ใช่เราพูดจาไม่ดีเราทิ้งเขาก่อนเราเป็นคนที่ไปเลือกเขาแล้วเราอยากให้เขากลับมาพระก็ไม่ช่วยคนผิดพระก็ไม่ช่วยคนดีสายมูนะคะเป็นสายขาวนะคะปลูกเสกโดยพระอาจารย์นกแห่งวัดเขาบางเหยปลูกเสกเรียบร้อยพร้อมเช่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะบางคนได้โชคลาภได้หวย3 4งวดติดเลยในกลุ่มตะกรุดแต่บางคนเรื่องของการงานเขาบอกว่าถ้าได้ตะกรุดไปดูเลยในกลุ่มอ่ะเขาบอกว่าเงินเข้าไม่ขาดมือเลยอาจารย์เงินไหลตลอดนั่นบางคนเขาเมื่อวานมีคนมาบอกว่าหนูอ่ะเงินตั้งก็ได้ตะกรุดไปอาจารย์เงินเข้าตลอดเลยแต่ว่าคนที่หนูรักอ่ะมีแต่เจ็บและช้ำเขาไม่กลับมาแล้วเขาทำร้ายหนูมากคือจะบอกว่าบางคนนะไม่มีอะไรได้ทุกอย่างตะกรุดเป็นของมงคลไม่ใช่ของวิเศษที่จะได้ทุกอย่างในชีวิตบางคนลักกี้อินเกมลักกี้อินเลิฟคุณได้ความรักแต่ตังค์ไม่มีบางคนได้ตังค์ความรักไม่มีอาจารย์มองนะถ้าคุณมีเงินเข้ามาเยอะๆคุณมีเงินไปทำศัลยกรรมไปแต่งสวยไปฉีดฟิลเลอร์ไปทำหน้ามีเงินทำให้สวยเดี๋ยวผู้ชายดีๆมาเติม
ไม่จำเป็นต้องกลับไปง้อของเก่าไม่จำเป็นต้องกลับไปเอาของเก่าของเก่าตะกรุดอาจจะอยากให้คนเก่าๆที่ไม่ใช่คนของคุณคนไม่ดีออกจากชีวิตและดึงคนใหม่ๆเข้ามานะจ๊ะมีเงินน่ะดีที่สุดเลยจะบอกให้มีเงินไปซื้อกินเอาโอเคไหม ถ้าสนใจใต้คลิปมีลิงก์กดไปจองตะกรุดได้ส่งพร้อมส่งทุกวันค่ะตะกรุดส่งทุกวันนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ asafe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ